ตอกคุณสปรายนี่ TikTok Award เป็นยังไงบ้างคะในฐานะที่คุณก็เป็นหนึ่งในดาว TikTok ว้าวก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่สปรายเคยได้มางาน TikTok Award แล้วก็มาเป็นเค้าเรียกว่าพิธีกรออนกราวด์เลยในรอบของRed Carpet ก็เป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากๆรู้สึกดีใจมากๆทาง TikTok ที่เลือกให้สปรายมาเป็นพิธีกรในรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่างานยิ่งใหญ่มากเนาะคือแบ็กดรอปคือยาวใหญ่มากแล้วที่สำคัญคือยังมีคนทับศิลปินมาเยอะแยะมากมายในวันนี้ศิลปินช่ำๆมาแบบหลายค่ายมากๆเลยที่มาร้องมาโชว์ให้เราได้ดูกันในวันนี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะจ้าในฐานะที่แบบ TikTok เรามองว่าตอนนี้ TikTok มันคือเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ไหมสปรายคือมันเป็นอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญที่เราต้องดูทุกวันอยู่แล้วนะคะเป็นสื่อที่เราให้แบบว่าได้ทั้งบันเทิงได้ทั้งความรู้ได้โอ้โหทุกอย่างอะค่ะรู้สึกว่ามันต้องดูทุกวันค่ะอย่างตัวสปรายเองยังไงตอนนี้เหมือนว่าโซเชียลหรือพลังของพวกสื่อพวกนี้อย่าง TikTok เนี่ยเรามองไงว่ามันก้าวกระโดดหรือมันพัฒนามันทำให้เราแบบยังไงบ้างที่สุดค่ะที่สุดจากที่แบบเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่มีโควิดนี่แหละนะหลังจากนั้นนะ TikTok ก็คือแบบโอ้โหบูมขึ้นจนเป็นที่รู้จักจนแบบหลายคนเล่นทุกคนเล่นน่ะทุกคนจะต้องมีแล้วมันดีตรงที่ใครๆก็สามารถเป็นครีเอเตอร์ได้เราชอบตรงนี้ทุกคนมีมือถืออยู่ในมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่คุณใช้แพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยในการ create สร้างสรรค์ผลงานคุณก็สามารถเป็น creator ได้เหมือนกันไม่จำเป็นที่ต้องแบบโด่งดังมาจากไหนแต่ทุกคนสามารถเป็น creator ได้เราสึกว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากๆเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าแบบว่าจะอยู่ในจอเล็กๆแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี power ใช่ค่ะอย่างช่องสปายเองคอนเทนต์ที่เรามองไว้แบบอนาคตปีหน้า2024 25 26ไปเรื่อยๆเลยมันจะต้องเป็นแบบประมาณไหนอะไรคืออย่างนึงเลยสำหรับไปเนี่ยไปรู้สึกว่าไปจะต้องเล่นบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเราอ่ะก็เล่นทุกแพลตฟอร์มแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะค่อยๆเมนเทนให้ทุกแพลตฟอร์มมันมีคอนเทนต์ลงเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสำหรับครีเอเตอร์อย่างเราที่เรามีเกือบทุกแพลตฟอร์มต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีกิจการมีงานละครที่ต้องถ่ายเพราะฉะนั้นน่ะตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานแต่ไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณภาพของผลงานที่ไปลงไปเนี่ยมันจะยังคงมีความคุณภาพเหมือนเดิมแน่นอนค่ะฝากติดตามหน่อยผลงานของสปรายและช่องทางอะไรอย่างเงี้ยฝากติดตามฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ TikTok ของสปรายนะคะสปรายบะบี่เลยนะคะตรงตัวมากๆนะคะติดตามด้วยตอนนั้นก็ไปใครที่รู้สึกว่าอยากได้เพื่อนอยากได้ความเฮฮาความแบบตลกปกฮาก็สามารถเข้าไปดูในช่องของสปรายได้เลยนะคะคุณจะรับความบันเทิงได้เสียงหัวเราะกลับไปแน่นอนค่ะโอเคสปรายบะบี่ดีบ้าโอเคขอบคุณค่ะ